เมื่อวันที่12ตุลาคม2563พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมทั้งเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเทพศิรินทราวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพโดยนอกจากนี้หลายท่านก็ยังคงมีความสงสัยที่ว่าหลังจากที่เจ้าคุณพระสินีนาถได้รับคืนฐานันดรศักดิ์และไม่ได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองนั้นแล้วธรรมเนียมยศเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการใช้คำพูดกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีหนึ่งจะแทนเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีว่าท่านเจ้าคุณสองบุญหรือจะแทนตนเองว่ากระผมลงท้ายด้วยครับผม3. สตรีจะแทนตนเองว่าดิฉันลงท้ายด้วยค่ะส่วนเอกสารราชการ1คำขึ้นต้นกราบเรียนเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณี2คำลงท้ายว่าจึงกราบเรียนมาเพื่อกรุณาทราบการใช้คำพูดทางวาจาการแสดงความคิดเห็นและเอกสารทางราชการแก่เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีนั้นไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์และนอกจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียังเป็นพยาบาลประจำพระองค์และอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะฉะนั้นท่านจึงรักเคารพเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเป็นอย่างยิ่งหลายคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่าเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นพยาบาลของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติตั้งแต่ตอนที่หม่อมศรีรัตน์ได้ประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อได้พูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้วก็คงที่จะอดไม่ได้ที่จะต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านผู้หญิงศรีรัตน์อดีตพระวรชายาพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติองค์ชายน้อยของปวงชนชาวไทยซึ่งสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้ข่าวจากท่านผู้หญิงของพวกเราด้วยเช่นกันโดยเรื่องของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกจับจ้องของสังคมไทยทั้งคุณาประการที่ท่านผู้หญิงได้ปฏิบัติขณะดำรงอิสริยยศและสิ่งต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งมาถึงวันที่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์และเลือกที่จะเก็บตัวอยู่เงียบๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้ทราบข่าวคราวของท่านอีกเลยแต่ก็ยังมีประชาชนอีกไม่น้อยที่ยังรอรับฟังข่าวคราวของท่านผู้หญิงและยังรักคิดถึงท่านผู้หญิงอยู่ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านข้อความก็ได้มีข้อความฝากถึงท่านผู้หญิงว่าไม่ว่าจะนานเท่าใดเราก็จะเฝ้ารอฟังข่าวของท่านเสมอรักและคิดถึงท่านผู้หญิงเคยได้ยินมาว่าท่านจะกลับมาแต่ก็กลับไม่เห็นมีวี่แววแอบดีใจอยู่เล็กคิดถึงท่านเสมอมิเสื่อมคลายท่านผู้หญิงและสำหรับเรื่องของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ก็ยังคงเป็นตำนานต่อไปจนมาถึงทุกวันนี้และข้าพเจ้าก็จะขอเล่าเรื่องราวของรัชกาลที่10ดังนี้รัชกาลที่10ขอสนามม้านางเลิ้งคืนมาจะสร้างสวนพักผ่อนเหมือนสวนรุมพินีให้ประชาชนในละแวกนั้นได้ใช้ไม่ต้องตะเกียกตะกายไปกลางกรุงย้ายเขาดินออกไปจะสร้างโรงพยาบาลเพราะทรงเห็นว่าทั้งรามาและสิริราชแออัดเกินไปแล้วที่พระราชฐานทั้งนั้นสมบัติส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นและไม่ใช่คิดไม่เป็นแต่คิดเป็นแบบพระองค์รัชกาลที่10ไม่ทรงถนัดการพูดเหมือนพระปิตุลาก็ทรงมีดำริแบบพระองค์คือใช้ตัวแทนได้แก่องคมนตรีตั้งองคมนตรีมากท่านเพื่อให้ช่วยงานต่างๆในกิจกรรมพระราชดำริของพระปิตุลาที่ทำค้างไว้ให้ได้รับการสืบสานต่อไปทรงงานแบบเงียบๆแต่มีประสิทธิภาพ
งานที่มอบต้องทำรายงานมีควรอ่านถวายและประชุมองคมนตรีรับฟังข้าราชการด้วยพระองค์เองในทุกๆ3เดือนเด็กๆรู้อะไรอาจารย์ในมหาลัยรู้อะไรมีใครทราบงานของพระเทพรัตน์บ้างของฟ้าหญิงองค์เล็กบ้างมีใครเคยทราบโรงพยาบาลที่หลักสี่บ้างว่าทันสมัยขนาดไหนเป็นโรงพยาบาลวิจัยทางมะเร็งที่ทรงเสด็จไปเชื่อมโยงประสานเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศต่างๆคนเคยป่วยเป็นมะเร็งเท่านั้นจึงจะทราบด้วยน้ำตาว่ารอดตายมาจากโรงพยาบาลนี้ทั้งที่โรงพยาบาลทั่วไปสายหน้าไม่รู้นั่นแหละตัวร้ายและพูดบ้าบอคอแตกกันไปกับนักการเมืองทั้งหลายองค์พาก็ดูแลกฎหมายสิทธิสตรีเพราะพระองค์จบกฎหมายจากคอร์เนลเก่งเอามากๆทรงร่างกฎหมายสิทธิสตรีเองใครทราบบ้างล่ะเงินถุงแดงที่เป็นเงินส่วนพระองค์ก็เคยนำมาใช้กู้ชาติถามกันว่ามีใครบริจาคอะไรมากๆเหมือนราชวงศ์บ้างกี่คนและมาห้ามมิให้คนถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลพุทโธเอ๋ยทราบกันบ้างไหมว่าตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ที่โรงพยาบาลรามาไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสักบาทเดียวและมันกี่พันล้านกันล่ะเงินโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งนั้นและใครมีบารมีที่จะให้คนบริจาคได้ขนาดนี้ตึกในโรงพยาบาลสิริราชกี่ตึกกันที่เป็นเงินบริจาคมาตั้งแต่สมัยพระปิตุลาสมเด็จย่าเครื่องมือทันสมัยกี่พันชิ้นที่เป็นเงินส่วนพระองค์หลักสูตรออนไลน์ที่เมื่อเกิดโควิด-19 โรงเรียนต่างๆที่ไม่สามารถสร้างหลักสูตรเองได้ก็ใช้ของไกลกังวลที่ทรงทำไว้เหมือนจะรู้ว่าจะเกิดโควิดและนอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีเรื่องเล่าของรัชกาลที่10เพิ่มเติมอีกด้วยว่ารัชกาลที่10เสด็จยุติการชุมนุม6ตุลาโดยมีพระราชดำรัสให้ลูกเสือชาวบ้านสลายตัวมีความว่าข้าพเจ้าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มและใจเย็นๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ต้องค่อยแก้ค่อยไปบ้านเมืองนี้กำลังต้องการความสามัคคีและกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญฉะนั้นขอให้ทุกคนสลายตัวเสียถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้าท่านเหนื่อยกันมามากแล้วขอให้กลับไปหลับไปนอนเสียให้สบายทุกคนโปรดทราบว่าสองล้นเกล้าทรงเป็นห่วงไม่มีอะไรที่สองล้นเกล้าจะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเองขอให้ทุกคนโชคดีและนี่ก็เป็นบทบาทหนึ่งของพระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในขณะทรงดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและประเทศชาติได้เกิดวิกฤตการร้ายแรงขึ้นในขณะนั้นสังคมมีความแตกแยกความคิดกันอย่างหนักในเรื่องซ้ายขวาแม้แต่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลก็ยังแตกแยกกันในพรรคโดยนายดำรงลัทธิพิพัฒน์นายชวนหลีกภัยนายสุรินทร์มาสดิษฐ์ถูกจัดให้อยู่ในปีกซ้ายส่วนปีกขวาก็มีนายสมบุญสิริธรนายสมัครสุนทรเวชและนายธรรมนูญเทียนเงินซึ่งคนหลังนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังสอบตกจากการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตดุสิตซึ่งเรียกกันว่าเขตทหารและในเหตุการณ์6ตุลานี้นายธรรมนูญเทียนเงินนับว่ามีบทบาทสำคัญด้วยผู้หนึ่งเพราะเป็นผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านเขตพระนครด้วยเหตุนี้เมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงมีรับสั่งให้นายธรรมนูญเข้าเฝ้าในช่วงเย็นของวันที่6นั้นและรับสั่งให้นายธรรมนูญไปชี้แจงกับลูกเสือชาวบ้านให้สลายตัวซึ่งสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จไปพร้อมกับนายธรรมนูญยังที่ประชุมของลูกเสือชาวเมื่อวันที่12ตุลาคมOh, oh, oh.